ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมมิสเตอร์บีอีกเช่นเคยในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู6สิ่งแปลกประหลาดน่ากลัวที่ไม่น่าเชื่อว่าจะพบได้ในน้ำและสำหรับในโลกปัจจุบันของเรานั้นโลกใต้น้ำก็ยังคงเป็นดินแดนลับแลสำหรับมนุษย์อยู่แม้ว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันจะก้าวหน้าไปมากแต่เราก็รู้เรื่องโลกใต้น้ำน้อยเหลือเกินและทราบหรือเปล่าครับว่าในดินแดนลับแลใต้บาดาลเหล่านี้มีเมืองมนุษย์หลับไหลอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดหรือน้ำท่วมก็ตามและในวิดีโอนี้แหละครับผมจะพาทุกคนไปดูว่าสิ่งเหล่านั้นมันคืออะไรเราไปเริ่มจากอันดับที่6ก่อนเลยดีกว่านะครับอันดับที่6พีระมิดโยนากุนิย้อนกลับไปในปีคศ1985นะครับที่โยนากุนิอันเป็นดินแดนที่อยู่ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นใกล้ๆกับหมู่เกาะริวกิวโดยโยนากุนินั้นเป็นสถานที่ที่เรื่องชื่อในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวมีแนวปะการังที่สวยงามและธุรกิจสอนดำน้ำกับการดำชมปะการังก็กำลังฟื้นฟูในตอนนั้นซึ่งในแต่ละปีนะครับก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจไปพักผ่อนโดยบุคคลแรกที่ค้นพบโบราณสถานใต้น้ำแห่งนี้ก็คือเป็นนักประดาน้ำท้องถิ่นที่มีชื่อว่าคิฮาชิโรอาราทาเกะเขาดำน้ำไปเจอโดยและหลังจากว่ายน้ำวนเวียนสำรวจอยู่คู่ใหญ่เขาก็ยิ่งทึ่งในพีระมิดโบราณสถานใต้น้ำแห่งนี้หนักเข้าไปอีกมันเป็นสี่เหลี่ยมเที่ยงตรงสมบูรณ์บวกกับการตัดเส้นและยังมีบริเวณที่คล้ายกับระเบียงวิหารอีกด้วยและต่อมานะครับพีระมิดแห่งนี้ก็กลายเป็นสถานที่ดำน้ำที่ดึงดูดนักดำน้ำจำนวนมากมาจากทั่วโลกให้มาเที่ยวและมาสำรวจที่นี่ทุกๆปีแต่สถานที่แห่งนี้นะครับก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่าพีระมิดแห่งนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นมากันแน่โดยนักสำรวจกล่าวว่ามันมีอายุราว12,000 ปีเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะมีของแบบนี้อยู่บนโลกของเราด้วยเห็นแล้วอยากไปลองไปชมกับตาตัวเองสักครั้งในชีวิตจริงๆอันดับที่5เมืองพอร์ตลอยอนและสำหรับพอร์ตลอยอนนะครับคือท่าเรือที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในอดีตที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจาเมกาโดยก่อตั้งขึ้นในปีคศ1518ซึ่งในช่วงแรกท่าเรือแห่งนี้นะครับถูกปกครองด้วยชาวสเปนที่โดยสารมากับเรือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสและพวกเขาเริ่มสร้างชุมชนและเปลี่ยนสถานที่ที่เงียบสงบแห่งนี้ให้กลายเป็นเมืองที่คึกคักจนกระทั่งในปี1655กองทัพอังกฤษก็ได้ยกทัพเข้ามาครอบครองแผ่นดินทั้งหมดของจาเมกาทำให้พอร์ตลอยอนอยู่ในการปกครองของประเทศอังกฤษตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่ออังกฤษเริ่มทำการปกครองที่นี่ก็ได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมีสิ่งปลูกสร้างรวมไปถึงประติมากรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายส่งผลให้ดึงดูดผู้คนต่างแดนให้เดินทางมาที่เมืองแห่งนี้ไม่เว้นแม้แต่บรรดาจอนสลัดจากทั่วสาธารณทิศที่เลือกใช้ที่แห่งนี้เป็นจุดพักการเดินทางโดยสถานที่แห่งนี้นะครับเพียบพร้อมไปด้วยความบันเทิงหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงการพนันเครื่องดื่มมึนเมารวมไปถึงสิ่งผิดกฎหมายนานาชนิดเรียกได้ว่าเหล่าจอนสลัดที่เดินทางมาจากดินแดนอันไกลล้วนมีจุดมุ่งหมายที่นี่ที่เดียวด้วยกันทั้งนั้นแต่ทว่าไม่นานนักนะครับหายนะก็มาเยือนที่แห่งนี้โดยในวันที่7มิถุนายนปี1692ก็ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงตามมาด้วยคลื่นสึนามิขนาดใหญ่พัดถล่มที่แห่งนี้อย่างหนักอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมากว่ากันว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 3,000 คนเลยทีเดียวหรือครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 6,000 คนความเสียหายในครั้งนั้นยากต่อการฟื้นฟูรวมไปถึงตัวเมืองบางส่วนยังจมอยู่ใต้ทะเลลึกอีกด้วยเลยครับอันดับที่4เมืองใต้น้ำบาอีอาและสำหรับบาอีอานะครับคือเมืองยุคโรมันที่มีอยู่มาตั้งแต่ช่วงศตวรรษที่1โดยตามประวัติศาสตร์แล้วนะครับมันเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่และมั่งคั่งด้วยเงินตราเปรียบได้กับหมู่บ้านของเหล่าชนชั้นสูงในยุคนั้นก่อนที่มันจะจมลงใต้ผิวน้ำเพราะการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งและการระเบิดของแผ่นดินไหวกระทั่งผ่านมาประมาณ 1,700 ปีนับจากวันที่เมืองนี้จมลงตำนานของมันก็ถูกกลับมาเล่าขานอีกครั้งหลังจากที่มีการค้นพบเมืองนี้จมอยู่ใต้น้ำใกล้กับชายฝั่งทางตะวันตกของประเทศอิตาลีซึ่งเมืองดังกล่าวนะครับเปรียบเสมือนนครลาสเวกัสในยุคนั้นและข้างใต้จะพบกับเส้นทางถนนกำแพงและกระเบื้องเคลือบหรือแม้แต่กระทั่งรูปปั้นแกะสลักที่สามารถรอดจากช่วงเวลาการล่มสลายมาได้อีกทั้งพวกเขายังพบกับอาคารที่คาดว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของคนรวยและคนชั้นสูงในสมัยก่อนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองนี้อันดับที่3พระราชวังคลีโอพัตรา
และสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับตั้งอยู่ชายฝั่งของเมืองอเล็กซานเดียในประเทศอียิปต์โดยที่แห่งนี้มีโบราณสถานที่เชื่อกันว่าเป็นพระราชวังของพระนางคลีโอพัตราราชินีผู้ทรงเสน่ห์แห่งอียิปต์โบราณโดยพระราชวังดังกล่าวนะครับเคยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองในสมัยนั้นหรือเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ 1,500 ปีก่อนก็ทำให้บริเวณเมืองส่วนนี้จมลงสู่ก้นทะเลโดยนักโบราณคดีได้ค้นพบวัตถุโบราณที่นี่มากกว่า140ชิ้นนอกจากนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญยังเชื่อว่าที่นี่อาจจะมีหลุมฝังศพของพระนางคลีโอพัตราอีกด้วยเลยครับอันดับที่2เมืองซื่อเฉิงและสำหรับเมืองซื่อเฉิงหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองสิงโตตั้งอยู่ลึกลงไปในทะเลสาบเฉียนเต่าราว40เมตรและนับเป็นเป้าหมายของนักประดาน้ำจากทั่วทุกมุมโลกเพราะความลับและความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่จัดได้ว่างดงามระดับโลกเลยทีเดียวโดยเมืองซื่อเฉิงแห่งนี้นะครับมีอายุอานามราวกว่า 1,900 ปีเลยทีเดียวและกลายเป็นเมืองบาดาลกว่า60ปีตั้งแต่ปีค.ศ.1959เนื่องจากถูกน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำซินอันและถ้าจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองนี้แล้วนะครับว่ากันว่าความกว้างของเมืองนั้นมีขนาดเท่ากับ60สนามฟุตบอลเลยแหละมีซุ้มประตูมากกว่า265ซุ้มประตูเมืองพร้อมกับป้อมปราการอีก5แห่งและทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นถนนเสาบันไดหรือรูปแกะสลักหินซึ่งในสมัยก่อนนะครับเมืองซื่อเฉิงเนี่ยเคยมีความรุ่งเรืองอย่างมากในช่วงราชวงศ์ฮั่นราวปีค.ศ.25-200ความสวยงามของประติมากรรมนั้นเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งของเมืองอเล็กซานเดียแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเลยทีเดียวนั่นจึงไม่แปลกที่เมืองบาดาลแห่งนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักดำน้ำจากทั่วทุกมุมโลกอันดับที่1พิพิธภัณฑ์ใต้น้ำแคนคูนและสำหรับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมใต้น้ำและยังเป็นสวนประติมากรรมใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยโดยตั้งอยู่ในบริเวณชายฝั่งของเมืองแคนคูนในประเทศเม็กซิโกซึ่งพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำแคนคูนนั้นนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำที่ตั้งอยู่ในหน้าน้ำที่สวยงามมากที่สุดในโลกมีการจัดแสดงประติมากรรมรูปปั้นมากกว่า400ชิ้นโดยประติมากรรมเหล่านี้นะครับเกิดจากความคิดของเจสันแคเทเลอร์ประติมากรรมผู้มีชื่อเสียงของอังกฤษซึ่งก่อนหน้านี้เทเลอร์ก็เคยสร้างพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมใต้น้ำแห่งแรกที่หมู่เกาะเกนาราในทะเลแคริบเบียนซึ่งมีผลงานรูปปั้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเด็กยืนล้อมวงกลมนักข่าวกำลังพิมพ์งานชายที่ขี่จักรยานและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นจุดที่นักดำน้ำอยากไปสัมผัสอีกที่หนึ่งเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากเลยจริงๆแต่ผมว่านะครับถ้าบังเอิญดำน้ำลงไปเจอเนี่ยผมว่าต้องมีหลอนแหละงานเนี้ยและผมมีอีกที่หนึ่งที่เรียกได้ว่าสวยมากและเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำเลยก็ว่าได้นั่นก็คือกรีนแลนด์หรือทะเลสาบกลูเนอร์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ดำน้ำที่ได้รับความนิยมจากนักดำน้ำเป็นอย่างมากโดยในทุกๆช่วงของฤดูหนาวน้ำในทะเลสาบจะมีความลึกเพียง 1-2 เมตรทำให้สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำได้อย่างชัดเจนเนื่องจากน้ำในทะเลสาบค่อนข้างใสแจ๋วแต่ทว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลิเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นและหิมะเริ่มละลายปริมาณน้ำในทะเลสาบจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นโดยสามารถวัดระดับความลึกได้ประมาณ12เมตรนั่นจึงทำให้รอบๆพื้นที่ทะเลสาบถูกน้ำท่วมรวมไปถึงเหล่าต้นไม้ทางเท้าสะพานและม้านั่งก็ถูกท่วมไปด้วยอย่างที่เห็นโดยสำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางมาดำน้ำเพื่อชมทัศนียภาพใต้น้ำที่เกนแหลกแห่งนี้นะครับขอแนะนำว่าควรมาช่วงระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกๆปีเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับทะเลสาบจะมีความสวยงามมากที่สุดหลังจากนั้นในช่วงกรกฎาคมน้ำในทะเลสาบจะเริ่มลดลงมาอยู่ในระดับปกติโดยสำหรับประสบการณ์ดำน้ำเพื่อชมความสวยงามโลกใต้น้ำนั้นเหล่านักดำน้ำจะได้พบกับความสวยงามของทุ่งหญ้าสีเขียวดอกไม้สะพานและม้านั่งที่จมอยู่ใต้น้ำราวกับว่าภาพดังกล่าวคือโลกใต้น้ำที่ถูกกล่าวถึงในเทพนิยายเลยแหละครับก็ลองไปดูในคลิปกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหน
และทั้งหมดนี้ก็คือ6สิ่งแปลกประหลาดน่ากลัวแต่ก็สวยงามตามธรรมชาติที่ไม่น่าเชื่อว่าจะพบได้ในน้ำนะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับวิดีโอนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมกด Subscribe หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ